ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ค่ะน้ำใจของคนบันเทิงก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะล่าสุดคู่รักป๊อกมากกี้ค่ะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยการแจกจ่ายเข้ากล่องกว่า800กล่องนะคะให้กับชุมชนต่างๆรวมไปถึงแคมป์คนงานด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตั้งใจเดินหน้าทำความดีค่ะสำหรับป๊อกภัสรกรและภรรยามากกี้ราศีที่ได้ยื่นมือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะด้วยการอุดหนุนร้านอาหารขนาดเล็กจัดทำข้าวกล่องจำนวน800กล่องที่ปรุงใหม่สุกสะอาดตามหลักโภชนาการค่ะส่งต่อไปยังชุมชนต่างๆรวมถึงแคมป์คนงานทั้ง8พื้นที่นะคะอย่างแคมป์คนงานเขตทวีวัฒนาค่ะมูลนิธิบ้านพระพรจุดพักคอยเคหะคลอง9นะคะชุมชนบ่อนไก่ซอยปลูกจิตค่ะชุมชนตึกแดงบางซื่อชุมชนมุสลิมเพชรบุรีซอย7นะคะแคมป์คนงานนนทบุรีแคมป์คนงานธัญบุรีคลอง10รวมไปถึงแคมป์คนงานไทยรามันเขตคลอง3ด้วยค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ